อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปัททะคนเทพปัททะแฮกเกอร์ปัททะประเจ้าปัททะฮีโร่ไบร์ฮ่า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 ตอนฮีโร่ไบร์ฆ่าทุกๆคนขนกากเอโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมฮีโร่ไบร์โอเคพอทำเสียงปกติดีกว่านะมันเจ็บคอนะโอเคเอาเป็นว่าผมจะฆ่าคนแล้วกันนะโอ้ฝนแม่งตกว่ะ โอเคเอาเป็นว่าผมเนี่ยจะฆ่าทุกคนเลยนะในที่แห่งนี้ก็มีน่าจะมี4คนแหละมั้งเนี่ยนะก็มีไอ้คนเอ๋ออ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิคนกากคือหน้าตามันเอ๋ออ่ะนะก็เลยเรียกว่าคนเอ๋อแล้วก็คนต่อมาก็คือคนเทพคนเทพที่ชอบใส่ชุดกอบเพชรแล้วก็พระเจ้าที่เป็นเจ้าแห่งโลกใบนี้นะคือแบบว่ามีพลังสูงสุดเลยคนนี้นะคนสุดท้ายก็คือแฮกเกอร์ของเรานั่นเองนะแฮกเกอร์นะก็มีความสามารถไม่ใช่ความสามารถสิเรียกว่าพลังที่รองลงมาจากพระเจ้าโอเคแต่ผมจะเริ่มจากไอ้นี่ก่อนเลยนี่ไอ้คนกากก่อนเลยนะเพราะว่ามันกากไงมันก็ต้องเก็บมันคนแรกนะโอเคและวิธีการฆ่าของผมในวันนี้ผมจะใช้เป็นระเบิดละกันระเบิดเอาเป็นนี่ละกันนะแมสซีฟ TNT ก็ไม่รู้ว่ามันคือระเบิดอะไรนะก็เห็นว่ามันอยู่ใกล้มือดีก็เลยหยิบมาซะเลยโอเคผมจะเอาไว้ตรงไหนดีวะประตูบ้านละกันนะคือมันเพราะว่าอะไรอ่ะคือมันเดินเข้าบ้านนะโอเคเราก็ต้องเอาแป้นวางแบบนี้เพราะบ้านมันไม่มีแป้นเหยียบนั่นเองนะโอเคอ่ะกันเหนียวอีกลูกเอาไป4ลูกเลยในห้องน้ำด้วยจะได้ระเบิดกลายเป็นโกโก้ครันช์นั่นเองนะโอเคแค่นี้ก็น่าจะเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันนะเดี๋ยวฮีโร่บายขอหาที่แอบก่อนละกันบทนี้ละกันนะน่าจะไอพอที่จะไม่มีใครสังเกตเห็นนะโอเคเรามารอชมผลงานกันนะครับอ้าวแววเดี๋ยวนี้สิครับนี่นุ๊กนี่ไปขุดดินมาได้ตั้งเยอะเลยนะตั้ง8กองเนี่ยคือนุ๊กจะเอามาต่อเติมบ้านนะก็นิดนึงนั่นแหละคือบ้านของนุ๊กเนี่ยมันใหญ่แล้วก็จริงแต่ว่าเอ้าทำไมเดินไม่ได้วะโอเคเดินได้แล้วคือแบบว่าบ้านนุ๊กเนี่ยมันใหญ่แล้วใช่ไหมคือนุ๊กก็อยากจะให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกนะก็เลยกะว่าจะต่อเติมนิดนึงนะคือแบบอยากใหญ่กว่าชาวบ้านเขาอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวนุ๊กจะเข้าบ้านแหละเข้าบ้านไปพักผ่อนก่อนนะนะเฮ้ยวัดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ไม่บ้านฉันโอ้แบบนี้ฆ่าตูดีกว่าโอ้แม่งเอ้ยนะบ้านนี้กว่าจะได้มาเก็บเงินมาทั้งชีวิตแม่งเอ้ยสิ้นหวังนะแม่งโดนละวัดตายหาดีกว่าไอเวนเฮ้ยขอดูผลงานหน่อยสิดูโอ้ว้าวมันสวยงามมากเลยพี่น้องดูเนี่ยบ้านไอ้นุ๊กโอ้โหนี่ก็อุกกาบาตชนโลกนะเนี่ยนะคือแค่3ลูกก็เนี่ยแหละตามที่เห็นนะคือแบบมันเละเลยอย่างคือมันหายไปทั้งหนังเลยอย่างแล้วมันแบบมันเกือบจะลามไปบ้านคนอื่นด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวคือแบบฮีโร่บายเนี่ยมาเก็บงานนะคือเอาวางเป็น
เป็นเหยียบแค่หน้าประตูก็เลยแอบไปวางหลังประตูด้วยก็เลยเป็นอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายต่อไปกันเลยดีกว่าคนเทพเฮ้ยสวัสดีวันนี้อยู่กับผมฮีโร่บลายและแน่นอนว่าบ้านหลังนี้ก็คือบ้านของคนเทพนั่นเองนะนี่เห็นผมในกระจกไหมหล่อใช่ไหมล่ะก็เอาเป็นว่าคนเทพเนี่ยจะเป็นรายต่อไปนะก็ตอนนี้ก็อยู่ในห้องน้ำของคนเทพนั่นเองนะคือคนเทพไม่อยู่บ้านไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปให้ดูเลยเนี่ยมันออกไปไหนก็ไม่รู้นะก็สตูดิโอมันก็สวยดีนี่หว่านะแต่เราจะฆ่ามันนะเพราะฉะนั้นสตูดิโอมันก็สวยแล้วก็ห้องน้ำมันก็สวยนะอะไรทุกอย่างสวยไปหมดเพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้วิธีการระเบิดเหมือนบ้านคนกากนะผมก็จะโอ้ชั้นบนนี่มันเอาไว้สำหรับทำสงครามใช่ไหมเนี่ยคือแบบว่ามีพวกกล่องอาวุธด้วยนะเอาเป็นว่าผมจะสร้าง NPC แล้วกันในการฆ่าคนเทพนะแต่ผมจะไม่ระเบิดบ้านคนเทพเด็ดขาดนะโอเคเราจะสร้าง NPC เป็นฮีโร่บายแล้วกันอ่ะฮีโร่บายอ่ะโอเคเอาเป็นฮีโร่บายกี่ตัวดีอีกตัวแรกอ่ะยืนนี่อยู่มุมครัวตัวที่2อยู่บนห้องนอนอ่ะห้องนอนนี่ๆๆไม่เอาตรงนี้ตรงนี้กันตัวที่3อยู่ในห้องน้ำโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกห้องน้ำนี่ในห้องนี้เลยแบบยืนเนี่ยแอบฆ่าอะไรเงี้ยโอเคมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปรับชมผลงานกันเลยนะเดี๋ยวว่าฮีโร่บายต้องหาที่แอบก่อนเอาเป็นแอบไอ้ตรงนี้ไงตรงนี้แอบได้สบายเลยเนี่ยมุมนี้เลยโอเคและเราก็จะรอดูผลงานกันอีกเช่นเคยนะครับโอ้ยดูนี่สิผมไปล่าสัตว์มานะครับก็ได้ทั้งไก่ได้ทั้งหมูได้ทั้งเนื้อวัวเลยนะคือแบบสุดยอดไปเลยนะแล้วฝนตกอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหต้องกลับบ้านแบบตัวเปียกๆอีกแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยใครมันระเบิดอะไรวะเนี่ยนี่มันบ้านคนกากไม่ใช่เหรอถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นบ้านคนกากแล้วมันเป็นหลุมอย่างนี้ได้ไงวะเนี่ยใครมันทำวะเฮ้ยอย่าให้รู้นะโอ้โหแล้วมันเป็นหลุมใหญ่มากมันมีความเป็นไปได้ไหมที่อาจจะเป็นอุกกาบาตตกลงมาแต่มันไม่น่าจะเป๊ะขนาดนี้สิแล้วทำไมต้องเป็นบ้านคนกากด้วยล่ะจริงไหมหรือว่าจะเป็นมีคนวางระเบิดไว้แต่ระเบิด TNT ก็ไม่ได้มีอนุภาพที่จะระเบิดเป็นหลุมขนาดใหญ่แบบนี้ได้ช่างแม่งเถอะคือผมจะเข้าบ้านแล้วนะเนี่ยกลางคืนพอดีแหละก็เหนื่อยก็อยากพักผ่อนนั่นแหละแบบล่าสัตว์ดูดิได้เนื้อวัวเนื้อหมูไก่เห็นป่ะโอเคเฮ้ยใครวะเนี่ยอ้าวฮีโร่บายนี่หว่าเจ้าเก่ามาดิวันนี้เตรียมตัวมาอย่างดีเอ้ยโอ้โอ้ว้าวมาดิเตรียมตัวมาอย่างดีอ่ะเฮ้ยโอ้โหเลือดแกก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะเนี่ยเอ้ามาดิโอ้ตีมันไม่เข้าเลยอ่ะโอ้นี่ขวานยักษ์นะเนี่ยขวานใหญ่เพชรนะเนี่ยตีเลยตีมันไม่เข้าเลยวะโอ้จะตายรอบนึงโอ้โหเหยียบโต๊ะกินข้าวหัวฮะเหยียบโต๊ะกินข้าวหัวมาดิแลกป่ะล่ะโอ้มันโอ้แข็งแกร่งเกินไปไม่โอ้โหชุดก่อเพชรดูไม่เอาดิเอาโอ้จะตายว่ะเวทอะไรของวะฮะฮะโอ้ต้องมีแอปเปิลทองมากองนึงถึงจะฆ่ามันได้เนี่ยนะโอ้เกือบตายมาดิมาโอ้ยมันถึกจังวะเฮ้ยโอ้ไม่น่าจะไหวแล้วแหละวันนี้ไม่ไหนขอดูผลงานหน่อยสิว่าลูกน้องของฉันเนี่ย
ามันทำสำเร็จหรือไม่นะโอเคเดี๋ยวสำรวจก่อนโอ้มีตัวเลขคิวโอ้ยตัวนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยใช่ไหมโอ้สุดยอดอ๋อสุดยอดไปเลยดูนี่สิครับและนี่ก็คือศพของคนเทพนั่นเองนะคือแบบเหลือแต่ชุดเกราะครับน้องๆเป็นไงสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะเออโอ้โหชุดเกราะมันแบบเละไปหมดแล้วเห็นไหมเฮ้ยนายนี่มันใช้ได้จริงนะฮีโร่บายเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปรายต่อไปกันเลยนั่นก็คือแฮกเกอร์แล้วมันเดินไม่ได้วะเฮ้ยแฮกเกอร์แฮกเกอร์โอเคเราจะนี่เลยเราจะยืนอยู่บนหลังคาบ้านแฮกเกอร์เลยนะโอเคแล้วรอชมกันต่อไปแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมฮีโร่บายกันอีกเช่นเคยนะก็ไลค์เหยื่อคนที่3นั่นก็คือแฮกเกอร์นั่นเองนะโอเคตอนนี้ผมก็อยู่ในบริเวณบ้านของเขาแล้วนะก็มันไม่ไกลกันนะเนี่ยแหละคือข้อดีคือบ้านไอ้สีคนนี้มาติดกันเลยนะเออโอเคก็บ้านแฮกเกอร์เนี่ยทำจากเบดล็อกใช่ไหมแน่นอนว่าผมจะไม่ใช้วิธีในการวางระเบิดแต่ผมจะเสกสิ่งมีชีวิตบางอย่างเข้าไปในบ้านหลังนี้นะก็รอแฮกเกอร์มันกลับมาบ้านก่อนโอเคและสิ่งมีชีวิตที่ผมจะเสกก็คือครีปเปอร์นั่นเองนะคือไม่ได้กะเอาให้บ้านเอาอ๋อลืมคือไม่ได้กะให้มันระเบิดแบบหายไปเลยนะก็คือแบบว่าให้มันชิบหายอะไรอย่างงี้ประมาณนี้เลยนะโอเคนี่แหละแฮกคิปเปอร์ก็มีกี่ตัวก็นับไปดินะแฮกเกอร์กลับมาบ้านก็คงจะร้องว้าวแน่นอนนะคือมันเยอะมากๆนี่เสกไปเลยเยอะแบบนี้เห็นไหมเอาให้เต็มบ้านไปเลยและพอมันระเบิดมันก็จะหายไปพร้อมกันเลยนะเนี่ยคือแบบตอนนี้มันแน่นมากเลยแน่นไปด้วยคีปเปอร์นะเห็นไหมดูสิโอ้ห้องน้ำก็เต็มแล้วโอ้คือตอนนี้บ้านมันเนี่ยเต็มไปด้วยคีปเปอร์แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะโอ้ระเบียงลืมระเบียงไปเลยนี่ระเบียงก็เสกไปหมดเลยแล้วทีนี้เราก็รอคีปรอแฮกเกอร์กลับบ้านมานะไอ้ปิดประตูมันด้วยคือเราต้องมีมารยาทนิดนึงอ่ะปิดประตูให้เขาด้วยโอเคโอ้มีช่องให้แอบอีกแล้วงั้นเราจะแอบตรงนี้ละกันช่องนี้โอเคเราชมผลงานก็มาสิวะมาไม่ไงเออห้าวเหรอเราโอ้ไม่นะเดินตกเฉยคือมาดิมาอุ้ยไม่โดนมาเออเฮ้ยใครยิงปืนวะอ๋อไอ้นี่ใช่ไหมฮะบัณฑิตอ๋อไอ้นี่ที่ถือปืนนี่มาเคเย็ดเคลูกซองว้าวลูกซองเลยมันไงของจริงคนนี้ของจริงแบบมันโจ๊กก่อนโอเคมันโอ้ช้าพอดีอ๋อไม่ใช่ตัวนี้ไปไหนวะไอ้ตัวถือปืนลูกซองไปไหนแล้ววะไอ้นี่มันถือพิกแอกโอเคกลับบ้านดีกว่าเว้ยโอ้โหบอนเตอร์มันเยอะจริงๆเว้ยแถวนี้โอ้นี่ไงตัวถือปืนเอาดิเอาไม่โดนเฮ้ยไอ้นี่ไงนี่ไงหัวแตกพอดีห้าวเหรอเราฮะดรอปปืนป่าววะโอ้มันไม่ดรอปปืนจบแล้วเอาดิอะไรลูกจะเอาเหรอเฮ้อโอเคเข้าบ้านดีกว่าเว้ยแม่งโคตรเหนื่อยอะไรทั้งหมดวะคีปเปอร์อู้สองตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวเวลาเฮ้ยเยอะโอ้ไม่โอ้เรามาดูผลงานกันดีกว่าโอ้ดูดิสิครับโอ้ดูดิโอ้คือข้าวของมันพังหมดเลยนะแล้วมันก็ตายไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูลายสุดท้ายกันเลยดีกว่านะพระเจ้าแน่นอนว่าคนสุดท้ายที่เหลืออยู่นั่นก็คือพระเจ้าของเรานั่นเองนะก็บ้านพระเจ้าเนี่ยน่าจะเป็นบ้านที่หลังใหญ่ที่สุดแล้วนะ
แต่ก่อนอื่นเลยผมจะขอเข้าไปชมบ้านของพระเจ้าก่อนนะผมกะว่าจะระเบิดทิ้งเลยเห็นว่ามันสวยดีนะและไอ้บ้านคนเทพนี่ก็จะไม่ปล่อยด้วยแล้วนะจะไม่ปล่อยไว้แล้วจะระเบิดแม่งให้หมดเลยเนี่ยนะโอเคเหมือนพระเจ้าแต่ยังไม่ตื่นนะเนี่ยก็สวยดีนะรวมๆแล้วมันยังมีพรมแดงด้วยไงโคตรเฟี้ยวมีพรมแดงด้วยโอเคโอ้โหนี่โต๊ะครัวเย็ดแค่แม่งโคตรสวยเลยครัวเนี่ยดูนี่สิครับโอ้โหพวกแบบรับเขกได้เป็น10 20คนเลยเนี่ยห้องครัวนี่มันใหญ่จริงๆห้องนี้คืออะไรครับโอ้โหห้องนี้คือห้องน้ํานะคือแบบว่าอาบได้หลายคนเลยอ่ะแล้วก็แบบใครที่จะมาค้างคืนคือมาค้างกันเป็น10 10คนก็ได้นะเนี่ยนะเอ้ยนี่กูมาทําอะไรเนี่ยกูมาฆ่าพระเจ้านะเว้ยไม่ได้มารีวิวบ้านมันนะเว้ยเดี๋ยวดูห้องนอนสิพระเจ้าตื่นแล้วนี่ว่านะโอเคห้องนอนมันก็ใหญ่ดีนะโอเคเดี๋ยวผมจะระเบิดแล้วกันเอาเป็นระเบิดคลัสเตอร์แล้วกันนะคลัสเตอร์ TNT นะจุดแรกห้องครัวจุดที่2ตรงกลางเอ้ยไม่ใช่จุดที่3ห้องน้ำจุดที่4คือห้องนอนมานั่นแหละนะโอเคผมจะทำการจุดเลยจุดไม่ติดวะจุดโอ้ว้าวคือแบบเกมค้างไปแล้วอ่ะโอ้โหว้าวโอ้หายไปหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ้พอโอ้ไม่ตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหมไหนปืนอะไรวะที่มันชอบใช้ดูสิอะไรนะเดดลีปืนเนี่ยที่มึงชอบใช้เนอะโอเคพระเจ้าได้หายไปจากโลกนี้แล้วเห็นไหมโอ้โหดูมันเอ้ยแต่ร่างกายมันยังไม่หายไปว่ะเอ้ยร่างกายมันไปแล้วแต่ว่าช่างแม่งเหอะเอาเป็นว่าโอ้โหเละโอ้ยบ้านคนเทพก็เละเว้ยเฮ้ยโอ้คือแบบแถบนี้คือเละไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยมันไม่ตายไม่ตายเหรอฮะโอเคทั้งแม่งเหอะเป็นว่าได้ฆ่ามันก็โอเคแล้วนี่บ้านควนเทพนี่ไปหมดแล้วโอ้ฮีโร่บายของเรายังเหลืออยู่อ่ะสกิดทีนึงลูกน้องที่รักโอเคก็ภารกิจเสร็จสิ้นนะก็ขอเต้นโชว์หนึ่งสเต็ปละกันงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด